โครงการร่วมใจพักรักสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษาณวัดโนนศิลารามบ้านโนนหงตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีกรรมการมูลนิธิหลวงปู่มั่นได้เดินทางไปยังบ้านปั้นดินเพื่อชมผลงานต้นแบบรูปเหมือนองค์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตออกแบบโดยอาจารย์เดชาสายสมบูรณ์วิทยาลัยช่างศิลป์ซึ่งจะประดิษฐานในอนุสรณ์สถาน150ปีชาติกาลหลวงปู่มั่นภูริทัตโตขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างณวัดศรีบุญเรืองบ้านคำบงตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีบุญข้าประดับดินบุญเดือน9ประเพณีภาคอีสานที่จัดขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและสัตว์นรกหรือเปรตประเพณีบุญข้าประดับดินบุญเดือน9เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมาในภาคอีสานโดยบุญข้าประดับดินเป็นงานประเพณีที่ถูกจัดขึ้นในวันแรม14ค่ำเดือน9ของทุกๆปีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดอุบลราชธานี2022 Agro Industrial อุบลแฟร์2022ยกระดับการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานีโดยมีนายพงษ์รัตน์ พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปจังหวัดอุบลราชธานีหลักสูตรนวัตกรรมการจัดการโรงแรมและการบริการคณะบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Hotel Stay ระหว่างวันที่26ถึง27สิงหาคม2565นี้ณโรงแรมยูเพรสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิเช่นการเสวนาทางวิชาการจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงในแวดวงโรงแรมการโชว์พิเศษการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรมการเปิดบูธรับสมัครนักศึกษาฝึกงานทุกสาขาอาชีพจากโรงแรมดังทั่วประเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาติจากพืชท้องถิ่นตำบลบอนอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศหรือ U2T for BCG วันที่11สิงหาคม2565ณศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบอนอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีรองศาสตราจารย์ธรรมลักษณ์ละอองนวลรักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี2565พร้อมมอบเสื้อกราวแก่นักศึกษาที่เลื่อนชั้นเป็นปี3และมอบเข็มตราสัญลักษณ์แก่นักศึกษาชั้นปีที่1ถึง2คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกณห้องประชุมชั้น4อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพท่ามกลางความยินดีของครอบครัวคณาจารย์และรุ่นพี่ที่แสนอบอุ่นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุปิยาทาบทาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมพิธีบูชาบรมครูชีวโกฏกุมารพัฒน์เนื่องในโครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมสืบสารและอนุรักษ์ความเป็นไทยภายใต้กิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทยมอบเสื้อกราวและเข็มสัญลักษณ์ประจำปีการศึกษา2565นายสราวุธชีวประเสริฐรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาในลุ่มน้ำฉี่ล่างและมูลตอนบนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยะโสธรว่าพื้นที่ลุ่มน้ำฉี่เซบายเซบกและลุ่มน้ำมูลตอนล่างเป็นพื้นที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอยู่ในเกณฑ์สูงจึงขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาไหลหลากเข้าท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรรมพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำและพื้นที่ชุมชนในบริเวณสองลุ่มน้ำในภาคอีสานดังนี้คือลุ่มน้ำฉี่เฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งแม่น้ำฉี่บริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานีและเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนายสัมพันธ์เดือนศิริรัตน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุบลราชธานีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดดำเนินการบรรจุกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อมช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุอุทกภัยหรือมีผู้ร้องขอในการนี้นายกิติพงษ์โรจน์วิรัตผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดุ่มน้อยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่โครงการนำกระสอบทรายจำนวน400ใบมาสมทบณที่ทำการโครงการชลประทานอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี